สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจาะแจ้งข้อหาเพื่อนน้องน้ำมนต์ขับรถประมาททำเสียชีวิต3รายวันที่16กุมภาพันธ์ที่สถานีตำรวจภูธรย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่นพันตำรวจเอกธนาวัฒน์ดีบุญมีณชุมแพรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นเขาติดตามความคืบหน้าอุบัติเหตุกรณีรถยนต์เก๋งยี่ห้อซูซูกิสวิฟต์สีบรอนซ์เงินทะเบียนกไก่ยยักษ์4074กรุงเทพมหานครเสียหลักชนต้นไม้ใกล้สี่แยกคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อเวลา 4:40 นวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตคาที่2รายคือนายเกริกฤทธิ์สุกงพลพันคำอายุ22ปีและนางสาวกรชดาเสียงไสอายุ22ปีพร้อมมีผู้บาดเจ็บสาหัส2รายคือนายธีรเดชกุลเขมรังสีอายุ23ปีคนขับและนางสาวมนชนิดช่วยบุญหรือน้องน้ำมนต์อายุ22ปีรองนางสาวไทยปี2562ซึ่งต่อมาน้องน้ำมนต์ได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์พันตำรวจเอกธนาวัฒน์กล่าวว่าเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการสอบปากคำพยานแวดล้อมที่เห็นเหตุการณ์รวมถึงภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่ามีรถเก๋งของกลุ่มผู้เสียชีวิตขับมาด้วยความเร็วสูงเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุเป็นทางแยกคณะนิติศาสตร์ได้มีรถกระบะจอดชะลอความเร็วเพื่อรอเลี้ยวขวารถเก๋งจึงหักหลบเข้าซ้ายก่อนที่รถจะเสียหลักชนเข้ากับทางเท้าชนต้นประดู่ข้างถนนรถคว่ำตีลังกา2ตลบหลังคารถฟาดกับต้นไม้ถลายลงข้างทางจนมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากการขับรถที่ประมาทและใช้ความเร็วซึ่งพนักงานสอบสวนจะแจ้งข้อหากับคนขับในข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและหากผลการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดออกมาเกินกฎหมายกำหนดจะแจ้งเพิ่มในข้อหาขับรถขณะเมาสุราซึ่งจะมีโทษทั้งจำทั้งปรับตามกฎหมายขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ